สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันวิจารณ์บอลนะครับมาพูดคุยกันหลังเกมของศึก FC Champions League ครับวันนี้เตะกัน2คู่2สนามนะครับสำหรับทีมไทยลีกนะฮะแต่ก็มีทีมโอรเวเรสไดมอนด์ของเอกฤทธิ์ปัญญานะครับที่ลงเล่นเจอกับผู้แข่งสำคัญวันนี้แล้วมาวิเคราะห์กันเต็มๆถึง2แมตช์แมตช์แรกที่จบไปก่อนใครเพื่อนเลยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทำสำเร็จแล้วนะครับกู้ศรัทธากู้คำว่าโอกาสลุ้นเข้ารอบกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บุกไปเอาชนะเมลเบิร์นซิตี้ได้ถึงบ้าน1-0ถือว่าสำคัญครับมันเป็นการปลดล็อกอะไรได้หลายอย่างนะครับในเกมนี้บุรีรัมย์เล่นอย่างรัดกุมโดยเฉพาะผังผู้เล่นที่ใส่มาคือวันนี้อัดแน่นอัดเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีระรนฉ่ำรัศมีเข้าสิทธิ์บูกิจสุภชัยดูมูย่าต่างชาตินี่คือเต็มอัตราคิมมินฮายอกแอลรับหันสายเฮมิบูลยอนคูสารสังไห้พคนธีรธรบุญมาทันและศิวรักษ์เทศสูงเนินคือบุรีรัมย์รัดกุมจนถึงขนาดว่าเป็นเกมที่น่าเบื่อนะฮะบอลไม่ไปข้างหน้าเลยโดนกดแทบจะฝ่ายเดียวฮะทรงคือไม่ใช่บุรีรัมย์ที่เราคุ้นเคยเกมรุกด้านข้างเสียหายอย่างหนักและที่สำคัญนะดูมูย่าช่วยอะไรไม่ค่อยได้เลยเก็บบอลก็ไม่ได้คือแบบแต่ละจังหวะร้องจะเอาฟาวอย่างเดียวเล่นบ้างเถอะพวกคุณแล้วไม่ได้ช่วยบีบช่องเท่าไหร่นะเมลเบิร์นคือมีช่องจ่ายโคตรเยอะอีกคนสุภชัยก็เก็บบอลไม่ค่อยได้ถ้าถามว่าใครเล่นดีผมว่าในบุรีรัมย์นะสม่ำเสมอสุดคงจะเป็นธีรธรบุญมาทันการจับจ่ายบอลหรือว่าการวิ่งบีบเนี่ยนะคือเป็นคนที่มีความเข้าใจเกมค่อนข้างสูงแล้วตรงๆนะถึงบุรีรัมย์จะเล่นสไตล์นี้เมลเบิร์นมีช่องเจาะแต่ใช่ว่าเมลเบิร์นจะมีโอกาสยิงเยอะแยะนะทั้งเกมคือเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวนั่นเท่ากับว่าแนวรับของบุรีรัมย์ก็ช่วยกันได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะทำให้แฟนบอลหวาดเสียวมากเท่านั้นเองแผนของวิทมามันไม่ได้แยบยลถึงขนาดจะกำราบบุรีรัมย์ได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะครึ่งหลังบุรีรัมย์เล่นดีขึ้นเยอะนะครับจากครึ่งแรกที่ให้เมลเบิร์นเปิดเกมอย่างเต็มที่เอาง่ายครึ่งหลังมันขึ้นแล้วเชื่อว่าก็ได้ใจแฟนๆของปราสาทสายฟ้าอย่างแน่นอนเข้าสิทธิ์เริ่มปรับจังหวะได้เรื่อยๆนะครับว่ากลางจะให้หายไปหน่อยยิ่งไปจูนกับแนวรับนะดิออนคูก็เติมดีแล้วก็มีสัสลักนะครับที่คอยปิดทางเจาะด้านขวาของเมลเบิร์นจนกระทั่งธีรธรบุญมาทันเนี่ยนะฮะขึ้นเกมมาเองแล้วเปิดบอลให้เมลเบิร์นได้เซฟคือระวังยากแล้วในลูกเปิดของธีรธรนะสร้างความบาดเสียวให้เมลเบิร์นทุกจังหวะมันก็เลยเป็นที่มาในการเกิดประตูนะฮะในช่วงนาทีที่86ขึ้นโกรันเคาสิแก้ตัวจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมเป็นการยิงเข้ากรอบครั้งที่2และเป็น1-0ที่บุกนำเมเบิร์นถึงบ้านแน่นอนครับบุรีรัมย์ชนะเมเบิร์นด้วยสกอร์นี้ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้บุรีรัมย์คัมแบ็กครับเมเบิร์นมี7แต้มนะฮะห่างบุรีรัมย์แค่1แต้มเท่านั้นตามมาด้วยเวฟเรดโคฟุที่วันนี้ชนะเจ้อเจียงที่7คะแนนบุรีรัมย์6คะแนนเจ้อเจียง3คะแนนเนี่ยที่บอกว่ามันแปลกๆว่าบุรีรัมย์กลายเป็นทีมที่ครองบอลน้อยซะงั้น 38% นั่นเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาผิดพลาดเพียงแค่เสี้ยวเดียวบุรีรัมย์จะตกรอบฉะนั้นเขาไม่ยอมที่จะแพ้เมลเบิร์นครั้งนี้ถือว่ากลับมาได้และก็2แมตช์นะครับไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าที่ควรเจ้อเจียงสามารถลุยได้และก็เวฟเรดโคฟุทีม J2 นะฮะวันนั้นเล่นได้ดีกว่าแต่ผิดพลาดท้ายเกมถือว่ากลับมาลุ้นเข้ารอบเต็มตัวนะฮะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนอีกคู่หนึ่งครับอูราวะเรสไดมอนด์วันนี้ทำเซอร์ไพรส์ผมฮะมันมีแฟนญี่ปุ่นพูดเอาไว้ซึ่งแม่นมากเขาบอกว่าเอกฤทธิ์ในเกมสำคัญในการชิงถ้วยรูวาน่าจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะแต่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงใน FC Champions League แน่นอนมันเกิดขึ้นที่เขาคาดเดาแบบนั้นก็เพราะว่าอูราวะเรสมีเกมเยอะแล้วตอนนี้แนวรุกหลายคนฝากผีฝากไข้ไม่ได้สิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวเลยก็คือการได้ใส่เอกฤทธิ์ปัญญาลงไปลองบ้างนี่คือข้อดีของโค้ชต่างชาตินะฮะสกอร์ซาที่เล็งเห็นถึงจุดแตกต่างของนักเตะต่างชาติที่ถ้าคุณชูผลงานดีในการฝึกซ้อมคุณก็จะได้ลงในเกมจริงนะฮะเอาง่ายๆไม่ได้อนุรักษ์นิยมแบบโค้ชญี่ปุ่นหลายคนนั่นเองเอกฤทธิ์จึงได้โอกาสเรื่อยๆนะโคตรเจ๋งเลยตัวจริงใน ACL แล้วแบบโอ้เขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะการเต้ยืนค้ำคู่กับเอกฤทธิ์นั่นแหละคอยเชื่อมกันแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเป็นอิวาโอะและก็อิโตะนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้เรดมาด้วยความเป็นรองโปฮังสติลเลอร์แบบ 100% โปฮังฟอร์มดีมากคือก่อนหน้านี้โปฮังสติลเลอร์เนี่ยเก็บมา9แต้มเต็มจาก3นัดโดยเฉพาะล่าสุดบุกไปตบเรดคาบ้าน 2-0 เกมมันก็เลยเป็นโปฮังที่เป็นต่อเยอะแล้วเรดไม่ค่อยมีโอกาสจบสกอร์แต่ผมเล็งเห็นอย่างนึงถึงเอกฤทธิ์ปัญญาที่มีความพยายามที่จะเล็งกดจากนอกกรอบคือมีโอกาสเขาจะลากเข้าไปเพื่อที่จะตะบันสัตว์ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่สิ่งที่โค้ชชอบคือความกล้าเล่นนะครับรอจังหวะยังเหมาะสมใจเย็นในขณะที่โอฮังกำลังลุกเร้าเพื่อต้องการเข้ารอบประตูในนาทีที่36เป็นแอสซิสต์ของเอกฤทธิ์ปัญญาจังหวะนี้เอกฤทธิ์ฉีกตัวออกมานะครับระหว่างที่เพื่อนได้บอลแล้วเตรียมพุ่งนะเพื่อนเห็นแล้วนะครับเอกฤทธิ์สปีดด้วยความเร็วแล้วดวล1-1กับผู้เล่นเกาหลีก่อนที่จะหลอกยัดเข้าไปตรงกลางนะครับอันนี้ต้องชมการเต้ที่พลิกยิงได้อย่างสวยงามเป็นแอสซิสต์ของเอกฤทธิ์ปัญญาได้โชว์อีกครั้งใน FC Champions League ครั้งที่แล้วยิงหาหน่อยครั้งนี้ลงมาโชว์แอสซิสต์จากโอกาสอันน้อยนิดณ
ตรงนั้นนะครับซึ่งมันเป็นโอกาสเข้ากรอบไม่กี่หนแล้วเป็นประตูเลยจังหวะนี้คือถ้าเอกนิตไม่นิ่งอาจจะยัดเข้าในแล้วติดบล็อกแต่แกเลือกที่วงนอกนะครับยัดดิ่งไปเลยเพื่อนจับแล้วพลิกยิงได้ทันทีไม่ต้องปั้นแต่งอะไรเยอะนะยิงแบบนี้บอกเลยสกอร์ทราบปลื้มแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรดดูเป็นรองชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวาต้องรับมืออย่างหนักในการต้องประลองกับตัวเกาหลีที่ร้อนแรงอย่างลีโฮแจหรือแม้กระทั่งโกยองจุนพวกนี้เนี่ยอายุยังน้อยและสปีดดีโดนประตูตีเสมอเพราะความผิดพลาดเอกนิตเองก็มีความผิดพลาดในการเสียบอลให้เห็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะ 100% ซะทีเดียวเป็นฮอยบาเทนเหมือนเดิมนั่นแหละครับโอแกชงฉาง2นัดแล้วนะฮอยบาเทนค่อนข้างเป็นกองหลังต่างชาติที่รู้สึกว่าประสบปัญหาอยู่บ่อยๆในการรับมือจังหวะที่มันเร็วและไม่ทันตั้งตัวลูกนี้ก็โอ้โหเซฟในเฮียโทษนั่นแหละโดนจุดโทษไปเอกนิตก็มีส่วนนะครับในการเสียบอลกลางทางนะลูกนี้แบบโอ้โหกระชั้นชิดจริงๆก็เลยโดนไป1ประตูต่อ1นะครับก่อนที่เอกนิตเหมือนจะมีอาการตะคิวเล่นงานด้วยก็เลยโดนเป็นตัวออกในนาทีที่66กลายเป็นว่าโดนจากการเล่นงานทีมมาโดนใบแดงครับโดยอากิโมโตะนะครับไปทำฟาวโดนแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามในนาทีที่72นาทีนั้นผมคิดแล้วว่ายังไงเรดไม่น่าจะมีแต้มกลับไปลำบากและสถานการณ์นี้รับอย่างเดียวโดนดาหน้าเข้าใส่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหวังเพียงอย่างเดียวว่าขอให้ต้านอยู่แล้วมีคะแนนนะครับเอกนิตจะเป็นผลงานที่จับต้องได้เลยแหละสุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับมาโดนประตูปิดกล่องในนาทีที่90+4หลังจากการทดเวลาบาดเจ็บ9นาทีฮะทดนานจริงๆนะหายใจไม่ทั่วท้องสุดท้ายก็โดนจริงๆนะทีมคนก็ต้านยากอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นมาตรฐานของฟุตบอลทีมที่น้อยกว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนอยู่ทุกเวลาวันนี้ไม่ได้โดนใบแดงแค่อากิโมโตะนะสกอร์ซ่าก็โดนใบแดงไปด้วยคือเป็นวันที่ไม่น่าจดจำของสกอร์ซ่าเท่าไหร่เอกนิตเจ็บทีมโดนใบแดงทั้งโค้ชทั้งนักเตะทำให้เกมนี้แพ้ไป1-2นะครับโปฮังสตีลเลอร์น่าจะหลุดเข้ารอบไป 100% แล้วฮะ 100% แล้วแล้วก็ตามมาด้วยอูฮันทรีทราวนะครับอูราวาเรดเดมอนนะที่มีคะแนนน้อยกว่าก็ต้องดูครับอยู่ที่เรดว่าจะทุบอูฮันทรีทราวและปิดด้วยกำจัดฮานอยได้หรือเปล่าถ้าทำได้โอกาสที่จะเข้ารอบก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผลงานแบบนี้ไม่น่าจะไปได้ไกลสำหรับสกอร์ซ่านะต้องรีบปรับโดยด่วนโดยเฉพาะการเล่นเกมรับธรรมชาติไม่ค่อยดีเลยวันนี้ผลงานของเอกนิตปัญญานะครับเดียวๆเลยเนี่ยเห็นชัดว่าแอสซิสต์นะครับ 7.2 คะแนนก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่สูงที่สุดในทีมรองจากคนทำประตูการเต้เท่านั้นถ้ามีโอกาสลงเล่นเยอะกว่านั้นน่าจะได้ทำคะแนนได้เยอะกว่านั้นนะครับสำหรับเอกนิตมีเรื่องที่ต้องจูนมีเรื่องที่ต้องพูดกันต่อเพราะว่าเหมือนมีข่าววงในว่าเรดจะต่อสัญญาแบบซื้อขาดนะครับถึงได้ให้ลงเป็นตัวจริงในวันนี้วงในญี่ปุ่นบอกมาแล้วข่าวออกมาแล้วนะครับยังไงรอติดตามรับชมให้ดีสำหรับเอกนิตปัญญานะครับแต่วันนี้เรดยังไม่สมหวังแต่รอดพ้นนะครับจากโปฮังสตีลเลอร์ไปแล้วล่ะตัวเต็งในกลุ่มนี้ฮะลำบากจริงๆ2นัดที่เจอมาแพ้รวดนะฮะเกาหลีข่มญี่ปุ่นอยู่มิดเลยในตอนนี้นะท่านเขียนเช่นไรกับเกมนี้คอมเมนต์พูดคุยด้วยและคิดเห็นเช่นไรกับเอกนิตอย่าลืมบอกกล่าวกันแต่ขออย่างเดียวนะครับทีมชาติตึงแบบนี้ไปหรือเปล่าไม่รู้ครับสำหรับเอกนิตปัญญาแต่ที่รู้ทีมชาติไทยรออยู่นะครับอย่าเจ็บมากไปกันแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะผมสิบน